เหตุผลที่เลือกซื้อบ้านของ HK สิรินทร์เพราะว่าโครงการเนี่ยมีบ้านหลายขนาดอะค่ะซึ่งเราสามารถเลือกให้เหมาะกับขนาดของครอบครัวของเราได้ชอบดีไซน์ของบ้านนะคะบ้านสวยมากภายในบ้านตัวบ้านในห้องต่างๆดีไซน์ออกมาได้สวยเห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าชอบเลยค่ะถนนของโครงการเนี่ยกว้างมากกว้างกว่าโครงการอื่นนะครับรู้สึกไม่อึดอัดรู้สึกเข้ามาแล้วมันปลอดโปร่งมันโล่งสบายอะครับบ้านเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนให้เลือกฟังก์ชันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามสิ่งที่เราต้องการได้นะครับก็หลักๆเลยอะค่ะก็จะปรับในส่วนของห้องนั่งเล่นเพราะว่าเราต้องการในส่วนของบรรยากาศให้มันโปร่งโล่งสบายแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราชอบแล้วก็เป็นในส่วนของมินิมอลรู้สึกว่ามันทำให้เรามีบ้านที่เป็นของเราเองไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นก็เปลี่ยนกับทั้งหมดเลยดีกว่าว่าอย่างนั้นเลยเหมือนกับว่าลื้อแบบมาแล้วก็เขียนกันใหม่หมดเลยจริงๆแล้วมันเป็นกำแพงทึบแต่ขอเป็นกระจกหน่อยได้ไหมทุบกำแพงออกไปเลยก็มีการสลับนะครับในส่วนของห้องนะครับเพราะห้องรับแขกกับห้องโฮมเทเตอร์ในตอนแรกเนี่ยไซซิ่งมันสลับกันผมมองว่าไอ้ห้องโฮมเทเตอร์จริงๆไม่จำเป็นต้องใหญ่มากนะห้องรับแขกควรจะใหญ่ก็เลยสลับส่วนที่ชอบที่สุดจะเป็นส่วนของห้องนอนนะคะเพราะมีขนาดใหญ่มากแต่สิ่งที่ผมแปลกใจก็คือห้องนอนเล็กกับห้องนอนกลางเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะเล็กนะครับแต่ที่นี่ไซซิ่งถูกแบ่งสัดส่วนมาค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสัดส่วนที่มีความเหมาะสมครับผมถ้าเป็นมุมโปรดก็จะเป็นมุมเคาน์เตอร์ตรงครัวค่ะเพราะว่าเป็นมุมที่นั่งจิบกาแฟแล้วก็หันมามองบรรยากาศภายนอกที่เป็นมุมสวนต้นไม้รู้สึกมีความสุขเพราะว่ามันเป็นที่ที่เราทั้งครอบครัวได้อยู่ร่วมกันแล้วก็ได้มีแอคทิวิตี้ร่วมกันนะมีความสุขทุกครั้งครับที่ได้เข้ามาในบ้านเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นภายในบ้านที่เราได้ออกแบบเองหรือภายในโครงการมันมีต้นไม้มีอะไรต่างๆสีเขียวอ่ะดูแล้วมันก็สบายตาครับอย่างที่เราเคยหามาค่ะบ้านเดี๋ยวนี้ส่วนมากจะสร้างเป็นบ้านสำเร็จรูปอะค่ะแต่ว่าเท่าที่ทราบทางโครงการเนี่ยใช้อิฐมวลเบาซึ่งง่ายต่อการตกแต่งเพิ่มเติมหรือว่าก่อสร้างเพิ่มเติมก็มีความแข็งแรงกว่าบ้านสำเร็จรูปก็เลยชอบส่วนนี้ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการนะครับมีสวนอยู่2จุดนะครับก็คือที่หน้าโครงการกับมีหลังโครงการนะครับและก็มีในส่วนของสระว่ายน้ำที่เป็นสระเกลือนะครับและก็ยังมีคล้ายๆเหมือนสวนน้ำของเด็กนะครับเล็กๆนะครับครับผมตรงนั้นค่อนข้างน่าจะตอบโจทย์เด็กครับพ่อแม่ก็สามารถขึ้นไปเล่นฟิตเนสได้ระหว่างรอลูกว่ายน้ำสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการจะชอบของสระว่ายน้ำส่วนกลางค่ะกับส่วนสาธารณะหลังหมู่บ้านซึ่งมีขนาดใหญ่มากการเดินทางสะดวกนะคะเหมือนห้างที่ชอบไปก็จะเป็นเมกะบางนาซึ่งจะใกล้กับทางโครงการขึ้นมอเตอร์เวย์ไปก็ถึงเลยเส้นทางบ่อยสุดก็ไปทำงานลงบางนาครับผมก็ขึ้นมอเตอร์เวย์ลงตรงเมกะครับแล้วก็แค่ประมาณ5นาทีก็ถึงออฟฟิศแล้วอยากให้คนที่สนใจเข้ามาชมโครงการบ้านตัวอย่างของ HK สิรินทร์นะคะก่อนตัดสินใจซื้อถ้าเข้ามาดูแล้วคุณชอบหรืออยากจะปรับเปลี่ยนแบบบ้านก็สามารถที่จะบอกโครงการได้ค่ะมาเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับ